นี่ครับปรับไปห้องแต้ครับเอากลับมาคืนที่บ้านนะดูแถวครับจองคิวกันเนี่ยฮะเปี๊ยกขาย2ชิ้น55บาทครับนี่ครับปอกเปี๊ยกฮ่องเต้ใช้มือนะล้างมือแล้วนี่ครับปอกเปี๊ยกฮ่องเต้ครับขอลองแบบยังไม่จิ้มก่อนนะนี่ฮะเสียงไหมข้อดีคือยังกรอบอยู่ดูแถวร้านนี้ดูแถวโอ้โหขายอะไรเอ่ยปอเปี๊ยะครับผมหมดแล้วครับคนต่อแถวยาวมากครับร้านนี้ชื่อร้านปอเปี๊ยะฮ่องเต้ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับร้านนี้ขายดีมากครับจองแถวจองคิวกันเนี่ยฮะครับแถวยาวไปโน่นเลยครับเดี๋ยวหลังต้องมาโดนให้ได้ครับตรงนี้ต้องมีอะไรฮะมีประเด็นร้านนี้มีประเด็นครับเพราะคนแน่นมากหน้าร้านเขาบอกคิวเต็มแล้วร้านนี้มีประเด็นครับยังไงต้องมาโดนครับแถวยาวคิวเต็มครับเปี๊ยกขาย2ชิ้น55บาทครับลูกค้าซื้อคนหนึ่งเป็นพันครับแล้วไม่ธรรมดาคนเดียวซื้อพันกว่าครับตามมาวันที่2ครับผมจะถึงคิวเราแล้วครับไม่ใกล้แล้วครับนิดเดียว
เอา4ชิ้นครับคู่นะครับครับผมชิ้น2ชิ้น4ชุดคู่นะครับพอดีขึ้นตาหนาเอายาวไว้ตุ้นนี่ฮะครับปรับพัดลมด้วยนะฮะให้มันแห้ให้มันระบายความร้อนจะได้กรอบเย็นขึ้นมานี่ครับปอบไปห้องเต้คิวยาวมากกว่าจะได้มารอไปสองรอบครับเนี่ยไปดูว่าเป็นไงบ้างเกือบไม่ถนัดไม่สะใจขอลองแบบยังไม่จิ้มก่อนนั่นเองฮะมีวุ้นเส้นมีกะหล่ำปีมีเห็ดหอมมีแครอทอย่างอื่นมีอะไรกว่าไม่หอมน้ำมันมีหอมน้ำมันมันมีน้ำมันงาด้วยครับหยดดูนะลุยเพื่อนๆว่าๆก็ลองกันได้ครับก็คุ้มค่ากับการกินอยู่นะแต่ว่าแถวยาวนิดนะถ้าแถวสั้นน้อยนิดหน่อยก็จะดีมากเลยอ่ะอ